การตัดสินนะครับซึ่งวันนี้ศาลฎีกาก็ได้ยกคำร้องที่ทางปปช.ได้กล่าวร้องถึงมากรณีปกปิดบัญชีทรัพย์สินนะครับก็ศาลก็ตัดสินยกคำร้องครับจะให้ผลยังไงบ้างครับก็ศาลบอกว่าปปช.เนี่ยนำตัวผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยมาขึ้นศาลมาไม่ทันภายใน5ปีศาลก็ยกคำร้องภายใน5ปีครับรู้สึกโล่งใจไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าถูกตัดสินนี่ก็คือจะหมดอนาคตทางการเป็นสสไปเลยก็ยังตื่นอยู่เลยครับเพราะว่าแต่เช้าเองก็รู้สึกยังกังวลใจอยู่ว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนพอตอนนี้ออกมาก็รู้สึกมีความสุขมากครับเพราะว่าจะได้มีโอกาสได้ทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนต่อนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณพี่น้องประชาชนขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสแล้วก็ให้กำลังใจนะครับจากนี้ไปผมก็จะทำหน้าที่ในการเป็นผู้แทนราษฎรต่อไปครับก่อนหน้านี้ได้มีการพูดคุยกับทางผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อเตรียมแผนสำรองไหมคะที่มันมีข่าวลือออกมาบอกว่าเดี๋ยวคุณหญิงสุดารัตน์จะลงแทนอะไรแบบนี้ไม่เคยพูดครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็มองว่าเรายังมีช่องทางในการที่ขอความเมตตาจากศาลไว้อยู่ก็เรื่องคือเรื่องอายุความนะครับก็จริงๆเรามีความหวังเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนที่เรายื่นเรื่องแต่ครั้งแรกแล้วครับว่าอายุความมันขาดไปวันนี้ก็ได้รับความเป็นธรรมครับที่ศาลท่านพิจารณาเมตตาจุดตรงนี้ครับ